แต่มุมลูกแรกนะครับได้ไหมสองนะครับลูกนี้เราฟาวจริงๆครับฟาวที่ผู้รักษาประตูเนี่ยครับไม่น่าทำครับไม่เป็นไรคือถ้ามือสองไม่ไปโดนตัวเขาไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี้ก็ต้องเขาขึ้นนำไป1-0นะครับเมลเบิร์นวิกตอรี่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะแก้เกมแล้วกลับมากันได้ยังไงลูกออกไปแล้วโอ้ยบินทำไงล้ำหน้าครับเรียบร้อยโอ้เอ้าใครล้ำหน้าวะตรงนี้อุตส่าห์แก้เพสซิ่งบีบเพสซิ่งเข้ามาแล้วแหมเสียดายอ่ะเสาประตูเขาปัดนิดนึงด้วยแล้วบินก็ลุ่มกี้ที่มันไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนแบบโดนกองหลังนี่เอ้ยกูโดนผักไม่ได้ลูกโทษด้วยเหรออ้าวไม่ได้อีกล้มเอง ทิ้งตัวครับเข้าไปง่ายดายจุกเลยนะครับดูดีๆนะเตะอัดจุกครับพวกนี้เป็นความผิดพลาดของการเช็คแถว2นะครับเพราะเรียกว่าจะเช็คล้ำหน้าแล้วก็ไม่ได้ดูตัวนั้นเพราะว่าตัวกองหลังเราไม่ได้ดันขึ้นสุดนะครับก็เป็นแล้วประตูมันเสียหมดนะครับแนวรับเอาใหม่ครับ2ลูกตามอยู่2ลูกยังมีเวลาอยู่ครับเสียดายสองลูกครับก็ยังมีโอกาสนะครับขอแค่เด็กฟื้นตัวให้ได้เร็วๆครับประตูแรกต้องมาก่อนนะครับมุมเป็นครั้งที่3ดูว่าจะได้ประตูแรกไหมระวังดูตัวในโอเคปรับได้ไหมบินวิ่งออกมากว่าแล้วครับตรงกลางเติมไป2คนแล้วบินจะผ่านให้เอกนิดไม่ได้ครับแต่ลูกนี้หนีได้ไหมเข้ากรอบเขตโทษไม่ได้สมคิดจะเล่นยังไงโอ้ฟาวไหมชนเลยนะครับน่าจะได้ใบเหลืองแต่กรรมการไม่ให้ทำได้ไหมสนุกการปั่นเข้ามาดีตามทำดีที่สุดแล้วครับแต่มันสะบัดไม่เข้ากรอบเท่านั้นนะครับขาดผู้เล่นในแนวรับ3คนไม่ว่าจะเป็นบินเนอร์สราวุธอินแป้นแล้วก็ลียองแลเนี่ยทำให้เกมรับเราอ่อนลงไปเลยนะครับแล้วก็เลยพลาดในการเสีย2ประตูแรกไปในเดือนที่8และ27หรือไงเนี่ยลุยาฟาวนะครับลูกนี้ดึงบินลูกนี้จะยิงหรือผ่านยิงโอ้ยเอาระวังเนี่ยเราแทนที่ได้ไปเหลืองไม่ได้อ่ะเปิดบอลเข้าในได้ไหมเอกนิดวิ่งทำทางไประเบิดให้กับสุนุการเอกนิดดึงจังหวะยิงได้ไหมไม่ได้ศิวกรทันไหมศิวกรทันอ่อยให้เบิ้ลเข้ามาบินผ่านเข้าในดึงจังหวะโอ้ไม่ได้ครับตันละเอกนิดจะเปิดได้ไหมได้ไหมโอ้แม่จ๋ากลับมาครับแนวรับเราหลุดมาแล้วอย่าพวดเอาได้ฟาวครับเพิ่งให้ไปเหลืองแรกนะน่าจะได้ตั้งหลายเหลืองแล้วทีมออสเตรเลียเนี่ยแย่กรรมการย่ำเลยนะครับแล้วก็ยกเท้าสูงด้วยดูนะครับยกเท้าสูงตั้งใจเตะประตูโดนไปครับใบเหลืองโทษฐานถ่วงเวลาครับเพราะว่าโทษเวลาบาดเจ็บแค่นาทีเดียวประตูก็ลีลายมาก็โดนใบเหลืองไปคงเป่านักวิ่งหมดเวลาคงไม่กล้ายืดเยื้ออีกอะถ้ารีไลน์เดี๋ยวโดนอีกเหลืองก็แดงครับไม่นะครับรีบเตะเลยได้ไหมนาทีสุดท้ายแล้วเปิดบอลดีๆกระชากลูกดึง3-1ครับเป่าหมดเวลาครับตีไข่แตกครับลูกนี้
ถ่ายไม่ทันน่ะแต่ก็ดีใจมากเลยมัวแต่อึ้งอยู่อ่ะอย่าลูกนี้ลูกปั่นนะครับศิวกรเท้าซ้ายมาแล้วประตูเหวอออกมาเลยครับปั่นเข้าไปเลยนะครับลูกนี้สุดยอดมากเลยครับมามาลูกแรกมาแล้วครับมาเรื่อยๆเด็กค่อยๆทำครับเด็กค่อยๆทำโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับปึ่งผ่านกึ่งยิงเลยครับสุดยอดครับนี่ประตูเขาพลาดเองคนเดียวเลยนะครับก็สมคิดจะทำไม่แฮนด์บอลกรรมการไม่เห็นเอาให้แฮนด์บอลอยู่ครับกรรมการก็ตาไวนะครับแฮนด์บอลครับศิวกรว่าจะปั่นแบบเดิมเข้าได้ไหมครับเหมือนมุมเดิมใกล้เคียงกันเลยครับปั่นเสาแรกครับออกแล้วก็เอาโชติพัฒน์พุ่มแก้วลงแทนนะครับ โอ้ยแม่ทันไหมโอ้เบอร์18นี่ผมไม่รู้จักชื่อครับแต่เพิ่งเคยเห็นนะหมายถึงเพิ่งเคยเห็นลงระดับนี้นะโอ้ลูกลั่นไปคนเดียวอ่ะยังขึ้นกลับมาได้ไหมเข้าเขตโทษโอ้ไม่ได้เว้ยต้องดูเปิดในระวังแถว2อย่าพวดอย่าพวดบังไว้เฉยบังไว้เฉยอย่าพวดอย่าพวดวิ่งแถว2ขึ้นมาครับทันไหมเอกนิษฐ์ทันมองเข้าในครับมีศิวกรอยู่ปั่นได้ไหมไม่ได้ครับศิวกรล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอ้าได้อยู่ศิวกรทำยังไงโชติพัฒน์วิ่งไปหาศิวกรก็ยังเล่นกับโชติพัฒน์อยู่นะครับโดยที่มีเอกนิษฐ์พยายามจะวิ่งแรกเข้ามาแล้วโชติพัฒน์เข้ามาบินบังไว้เบิ้ลกลับมาแม่ไม่ได้แน่ครับเข้าเสาแรกเลยไหมปั่นเข้ามาเรียบร้อยเข้าเสาแรกโอ้โหไม่ครับยืนอีกทีดึงกลับมาสวยชิปเรียบแถวสองวิ่งขึ้นมายิงเอาใหม่ยิงจริงๆครับจะเอาชาชามาลงเอกนิษฐ์นะครับเพราะวิ่งมาทั้งเกมนี่เข้าไปทิ้งมาเอ้าได้ลูกฝาวไหมเอาไม่ได้อีกชาชากับบินก็วิ่งไล่บีบอยู่นะครับวิ่งไม่พร้อมกันบินชาชาเอาศิวกรอยู่ข้างในปกติก็ปั่นเสาแรกเข้ามาไหมลี่ไม่ขึ้นไม่ได้วะเอ้าแม่ชาชาเลี้ยงเข้าไปเบอร์18ลุดยิงเอ้าล้ำหน้าอย่าเข้าพวดนะอย่าเข้าพวดบังเอาไว้บังเอาไว้โดนใบเหลืองไหมเนี่ยไม่โดนโชคดีไปโอเคชาชาครับได้ฟาวครับไปนะครับใบเหลืองไปครับไม่โดนบอลเลยเท้าซ้ายเวกศิวกรจะปั่นเข้าลูกที่2ได้ไหมตอนยิงลูกซ้อมนี่เข้าเกือบทุกลูกเลยนะครับโอ้โหทำชิงลูกนี้ดีมากเลยครับเบอร์27กับเบอร์18ผ่านเข้ากลางได้ไหมโดนโต้กลับแล้วครับบังบอลได้โอ้ระวังประตูอย่าพวดโอเคได้อยู่แก้ไขมาได้ไหมโชติพัฒน์โอ้โดนดึงได้อยู่ครับโชติพัฒน์ออกขวาไปที่ศิวกรวิ่งขึ้นไปเติมเลยวิ่งขึ้นไปเติมดีผ่านดูดีๆลูกเรียบร้อยเย้ตีเสมอได้ครับตีเสมอได้สะใจเฮ้ยเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมครับนี่ก็ถือว่าเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมแล้วเป็นการแก้เกมที่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจล้วนๆเลยครับนี่เราถูกลูกที่จะเสียประตูจากที่จะเสียประตูนะครับแล้วโต้กลับมาดูดีๆนะครับเนี่ยแล้วเปิดบอลมาเนี่ยลูกนี้ปุ๊บแล้วโต้กลับมานะครับโต้กลับมาปุ๊บศิวกรชิ่งกับเนี่ยครับโชติพัฒน์แล้วผ่านเข้าในเบอร์27วิ่งแลบเข้าไปแล้วนะครับโฉบเข้ามาแล้วยิงเลยสะใจมากเลยเยี่ยมครับลูกนี้สุดยอด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 ระวังอย่าเข้าพวดระวังอย่าเข้าพวดอย่าเข้าพวดโอเค
ผ่านเข้ามาเบอร์9บินให้ชาช่าไหมชาช่าวิ่งแลบไปแล้วมาขวาสุดศิวกรอยู่ซ้ายปั่นเองก็ได้ลูกปั่นเองได้เออเอ้าล้ำหน้าตรงไหนวะเข้าพวนนะบังไว้อย่างเดียวโอ้โชคดีไหมครับลูกนี้เขาชาร์จไม่ได้อะโชติพัฒน์เงยหน้ามองบินพยายามเล่นวิ่งเข้ามาแล้วครับเติมเข้ามาเบอร์27ก็ว่างแล้วเรียบร้อยหลุดไปนิดเดียวครับโอ้สุดเหยียดครับพยายามเหยียดแล้วนะครับแต่คิวจะแดกมั้ยเนี่ยลูกเนี้ยดูนะครับสุดเหยียดจริงๆตัวพักบอลแล้วตัวตัดบอลแล้วก็เปิดบอลตัดหลังแบ็คอย่างเงี้ยแหละครับทิ้งเข้ามาชิปโอแรงไปนิดนึงโอ้โหเฮ้ยไม่ล้ำหน้าหรอแหมนะครับบางบอลอย่าเข้าหลังอย่าโดนลูกโทษโอเคก็อยู่ในช่วงทดเวลา3นาทีสุดท้ายนะครับดูว่าใครจะหมดก่อนกันเพราะว่าเราก็หมดเขาก็หมดแต่ว่าเขาเริ่มหม3นาทีสุดท้ายเราจะโต้กลับได้ไหมโชติพัฒน์ไหวไหมบินวางออกไปช้าๆมาต่อบอลแล้วสายสุดวิ่งไม่ไหวแล้วครับสายสุดไม่มีตัววิ่งอ่ะอ๋อตายละลงมาช่วยหน่อยหมดด้วยกันทั้งคู่ครับตอนนี้ก็ดูว่าสภาพหัวจิตหัวใจใครจะเหนือกว่ากันแล้วตอนนี้เหลืออีก2นาทีครับจะหมดเวลาเอ้าได้ฟาวใบเหลืองไหมโยนมาให้ชาช่าเช็คให้บินไม่ได้ครับพยายามเล่นชาช่ากับบินอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ประสบความสำเร็จบีบหน่อยทางนี้เขาก็วางบอลยาวนะครับตอนนี้ก็ดูว่าใครจะเด็ดขาดประกันแล้วครับอย่าพูดโอเคโตกลับได้ไหมหรืออีกหนึ่งนาทีโตกลับได้ไหมชาช่าบินไม่รับแล้วครับโอ้จ่ายลูกนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่ทันเลยครับอย่าเข้าพวดตายแล้วโอเคโอ้ยอย่าเข้าพวดนะระวังเออเปิดบอลเร็วเอาจ่าจ้าบางบอลดีจ่ายให้บินโอ้โหนั่งไปติดแล้วปั่นเลยลูกกระชากไปคนเดียวโอ้ไม่มีใครเข้าซ้ำอ่ะเอาวะเสมอก็เสมอได้แต้มกลับมาเหมือนแบบโชคดีไหมครับกรรมการเป่าหมดเวลาครับ 2-2 ผมพอใจมากครับดีมากครับลูกนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่านักเตะมีหัวจิตหัวใจมากนี่ต้องสะดุดีเลยครับออกถูกนำไปก่อน 2-0 แล้วไล่กลับมาได้แล้วเกือบชนะต้องยอมรับเลยนะครับว่าแก้เกมดีมากครับถึงแม้ว่าจะครึ่งแรกจะโดนไป 2-0 เพราะว่าเด็กที่ลงมาใหม่ยังไม่เข้าขาตอนนี้ผมถือว่าผมแฮปปี้แล้วครับแมตช์สุดท้ายนี่เจอปักกิ่งกัวอันนี่ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าทางลุงก็เข้ารอบไปแล้วแต่เราก็ไม่อยากแพ้ครับถ้าชนะได้ก็ดีตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเข้ารอบแล้วก็คิดว่าทำผลงานให้ดีที่สุดก็เพื่อนๆก็ช่วยกันเชียร์กันอีกครั้งนะครับในวันที่3ธันวาคมนี้ครับ 20:00 น.